ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศไปพร้อมๆกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เขื่อนที่แตกที่ยูเครนนะคะก็ปรากฏว่าแม้ว่าตอนนี้แต่ละฝ่ายเนี่ยยังไม่ยอมรับว่าใครเป็นคนทําแต่ว่าหนึ่งสิ่งก็คือประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะต้องอบพยพกันยกใหญ่เลยช่วงนี้เราไปติดตามจากคุณสุภาพรพร้อมกันค่ะ ค่ะคุณชนทิชาคุณโมนายคุณผู้ชมคะต่างฝ่ายต่างก็โทษกันและกันนะคะทั้งรัสเซียยูเครนว่าอีกฝ่ายเนี่ยแหละเป็นคนที่ทําลายเขื่อนเพื่อประโยชน์ที่ตัวเองมุ่งหมายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญก็ระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีความเสี่ยงทางด้านนิวเคลียร์ในทันทีนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้ส่วนสถานการณ์ล่าสุดก็อยู่ระหว่างการอพย,ยพผู้คนกว่า4ี่0 0่นคนทั้งจากภากฝั่งที่พื้นที่ที่รัสเซียยึดครองอยู่รวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การปกครองของอยูเครนด้วยค่ะ ประชาชนหลายพันคนนะคะกำลังอพยพออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังจากเขื่อนใหญ่ที่ถล่มในยูเครนค่ะประธานาธิบดีวลาดิมีรซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่ามี80เมืองและหมู่บ้านที่อาจถูกน้ำท่วมหลังจากเขื่อนแตกที่โนวาคาคอฟกาที่เขากล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของรัสเซียด้านยูเครนไฮโดรเอนโกผู้ดูแลโรงไฟฟ้าพลังน้ำของอยูเครนเตือนว่า ปริมาณน้ําที่รั่วไหลสูงสุดมาจากท้ายน้ําอ่างเก็บน้ําที่ระบายออกมาคาดว่าจะเกิดขึ้นในเช้าวันนี้นะคะและจะตามมาด้วยช่วงเวลาทรงตัวคาดว่าน้ําจะลดลงอย่างรวดเร็วใน4-5วันระบุด้วยว่าโรงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเขื่อนถูกทําลายลงอย่างสิ้นเชิงโครงสร้างระบบไฮดรอลิกกําลังถูกน้ําพัดออกไปแล้วนะคะถูกกระแสะน้ําพัดพาไปขณะที่รายงานของสำนักงานพลังงานปรามนูระหว่างประเทศหรือ IAEA e ระบุว่า สถานการณ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมและไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในทันทีค่ะด้านรองอัยการสูงสุดของอยูเครนระบุว่าจำเป็นต้องอพยพประชาชนกว่า40,000คน1 7 0 0 0คนอยู่ในอนาเขตควบคุมของอยูเครนทางตะวันตกของแม่น้ำดนิโปรและอีก25,000คนอยู่ทางตะวันออกในพื้นที่ที่ควบคุมโดยรัสเซีย รัฐมนตรีมหาไทยของอยูเครนระบุว่าจนถึงตอนนี้นะคะมีผู้อพยพประมาณ1,000คนและก็มีถิ่นที่อยู่อาศัยของประชาชน24แห่งถูกน้ำท่วมและกล่าวหารัเสเซียว่าเป็นผู้ยิงถล่มพื้นที่ทางตอนใต้ของเคอร์ซอนซึ่งเป็นที่ที่ผู้คนถูกอพยพพร้อมออกคำเตือนเกี่ยวกับอันตร,รายจากทุ่นระเบิดที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะบนฝั่งแม่น้ำที่โนวาคาคอฟกาที่รัเสเซียยึดครองนะคะ นายกเทศมนตรีที่รัเสเซียแต่งตั้งระบุว่าเมืองนี e eng, ้จมอยู่ใต้น้ํามีการอพยพผู้คน900คนแล้วและบอกได้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ส่งรถบัสอพยพ53คันเพื่อนําผู้คนออกจากเมืองและอีกสองชุมชนบริเวณใกล้เคียงไปยังที่ปลอดภัยแล้วค่ะด้านสวนสัตว์คาสโควาดิบรวาโพสหน้า a c e b o o k ของตัวเองนะคะว่าริมฝั่งแม่น้ําที่รัสเซียยึดครองนั้นถูกน้ําท่วมทั้งหมดและสัตว์ตายทั้งหมด300ตัวด้วยกัน ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเหตุใดเขื่อนแตกในช่วงเช้ามืดวันอังคารที่ผ่านมาแต่ว่าหน่วยข่าวกรองทางทหารของอยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียจงใจระเบิดเขื่อนนี้เนื่องจากรัสเซียอาจกลัวว่ากองทัพยูเครนจะใช้ถนนเหนือเขื่อนเพื่อบุกเข้าไปในดินแดนที่รัสเซีย,ยยึดครองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรุกตอบโต้จากยูเครนนั่นเองขณะที่เจ้าหน้าที่รัสเซียอ้างว่ายูเครนทําการโจมตีเขื่อนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นความล้มเหลวในการตอบโต และเพื่อกีดกันใครเมียที่เป็นคาบสมุทรทางตอนใต้ของยูเครนที่ถูกรัเสเซียยึดครองในปี2014ไม่ให้เข้าถึงแหล่งน้ําจืดค่ะผู้นํายูเครนกล่าวด้วยนะคะว่าการทําลายเขื่อนไม่อาจหยุดยูเครนเราจะยังคงปลดปล่อยดินแดนทั้งหมดของเราก่อนหน้านี้เซเลนสกี้จัดการประชุมเร่งด่วนของสภาความมั่นคงและการป้องกันประเทศเพื่อหาหรือกเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะ ด้านยุริษักที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมยูเครนบอกกับรายการทูเดยของ BBC Radio 4ว่ารัสเซียต้องการกำหนดเป้าหมายไปที่เขื่อนมากขึ้นยูเครนเผยว่าการโจมตีเขื่อนเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมทำให้น้ำมันเครื่อง150ตันไหลลงสู่แม่น้ำาดนิโปรนะคะ ด้านนายกรัฐมนตรีริชีสุนักของสหาราชอาณาจักรกล่าวว่าหากพบรัสเซียมีส่วนรับผิดชอบต่อการพังทลายของเขื่อนก็จะแสดงให้เห็นถึงจุดต่ําสุดใหม่ที่เราจะได้เห็นจากการลุกรานยูเครนของรัสเซียเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตระบุว่าการทําลายเขื่อนแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามยูเครนของรัสเซียอีกครั้งขณะที่ชาร์ลส์มิเชลประธานสภายุโรปบอกว่าเขาตกใจกับการโจมตีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งนี้อนุสัญญาเจนีวาห้ามพุ่งเป้าโจมตีเขื่อนในสงครามอย่างชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับพลเรือนค่ะ วาซิลีเ,เนเบนเซียนะคะเอกอักรรชทูตรัสเซียประจำยูเอ็นกล่าวต่อที่ประชุมยูเอ็นเอสซีค่ะกล่าวหาว่ายูเครนระดมยิงจนเขื่อนแตกเป็นความพยายามสร้างโอกาสเพื่อให้มีเวลารวบรวมหน่วยทหารต่างๆขึ้นมาใหม่เพื่อตีโต้รัสเซียต่อไปและเตือนว่าการจงใจก่อวินาศกรรมของยูเครนทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากและนับว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามหรือว่าการก่อการร้าย ขณะที่ซอกีไคลลิสยาเอกอัครชทูตยูเครนประจํา UN กล่าวต่อที่ประชุม UNSC นะคะกล่าวหาว่าเป็นฝีมือรัเสเซียวางระเบิดเขื่อนดังกล่าวจากภายในและเป็นไปไม่ได้ที่จะทิ้งระเบิดเขื่อนนี้จากภายนอกด้านโรเบิร์ตวูดรองผู้แทนถาวรสหรัฐประจํา UN กล่าวก่อนการประชุม UNSC ว่าสหรัฐไม่แน่ใจว่าควรโทษว่าใครทําเขื่อนแตกแต่หวังว่าจะมีข้อมูลมากกว่านี้ภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และมันดูไม่สมเหตุสมผลหากจะคิดว่ายูเครนเป็นฝ่ายทำเองเพราะส่งผลกระทบต่อชาวยูเครนเองต้องเดือดร้อนจากน้ำท่วมประชาชนต้องอบยพหลายหมื่นคนด้านอันโตนิโอกูตาเรสเลขาธิการ UN กล่าวว่า UN ไม่มีข้อมูลที่เป็นอิสระว่าเขื่อนแตกได้อย่างไรแต่ชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นผลกระทบล่าสุดจากวิกฤตยูเครนที่ยืดเยื้อมานานเกือบ16เดือนแล้ว เมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุเขื่อนกั้นแม่น้ำตันี้โปรโตแตกที่เมืองโนวาโนวาคาคฟกาในจังหวัดเคอร์ซอนทางตอนใต้ของยูเครนเมืองนี้อยู่ในการครอบครองของรัสเซียค่ะแม่น้ําสายนี้ก็กั้นแยกกองกําลัง2ประเทศนะคะรัสเซียครอบครองฝั่งซ้ายของแม่น้ําส่วนยูเครนอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ํามวลน้ามหาศาลที่อยู่ในเขื่อนมี18ปลูกบาศกกิโลเมตรด้วยกันก็ทะลักออกจากเขื่อนทั่วเมืองเคอร์ซอนของยูเครนนะคะบ้านเมืองประชาชนเสียหายหลายร้อยหลังราคาเรือนเลยนะคะ ผู้ปกครองเมืองโนวาคาคฟกาซึ่งเป็นคนของรัสเซียก็ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเขื่อนนี้มีความสําคัญอย่างมากในการเป็นแหล่งน้ําชลประทานสําหรับภูมิภาคไครเมรียที่รัสเซียครอบครองอยู่ค่ะฝ่ายรสัสเซียอาจมองว่าหากเขื่อนถูกทําลายก็อาจทําให้กองกําลังของยูเคร,รนข้ามแม่น้ําดันิปโปรได้ยากขึ้นในการเข้าสู่ไครเมรียสําหรับปฏิบัติการภาคพื้นเขื่อนนี้มีความสูง30เมตรยาว3.2กิโลเมตรนะคะ กักเก็บน้าได้ประมาณ18ลูกบาทกิโลเมตรหรือว่าเทียบเท่าเกรซซาวเล็กในรัฐยูทาห์ของสหรัฐอเมริกาถูกสร้างขึ้นในปี1956ในสมัยสหภาพโซเวียตค่ะตั้งอยู่ในส่วนที่รัเสเซียครอบครองในภูมิภาคเคอร์ซอน สร้างบริเวณแม่น้ำเดนิโปรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาคอฟกาไม่เพียงแต่เขื่อนจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ําสําหรับเมืองนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้ใครเมียก็เมืองรอบๆด้วยเท่านั้นแต่เขื่อนดังกล่าวยังเป็นแหล่งน้ําสําคัญในการใช้เป็นน้ําหล่อเย็นในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียซึ่งตั้งอยู่ห่างไปทางเหนือของเขื่อนประมาณ160กิโลเมตรด้วยนะคะเรื่องนี้เองค่ะที่ทําให้เจ้าหน้าที่ยูเครนค่อนข้างกังวลต่อสถานการณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียที่ตอนนี้ ทางรัเสเซียเนี่ยครอบครองอยู่นะคะเกรงว่าหากว่าน้ําในระบบหล่อเย็นหมดลงเมื่อไหร่แล้วไม่มีน้ําไปเติมเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายอย่างหนักขึ้นได้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะว่าใครจะออกมารับผิดชอบเรื่องนี้หรือว่าจะมีผลกระทบร้ายแรงยิ่งกว่าน,นี้ขึ้นหรือไม่นะคะขอบคุณค่ะคุณสุภาพรขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการเท NN e w s ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของเท n, n ช่อง16 คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ